สสจากพรรคพลังประชารัฐครับได้มีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลนั้นให้ค่าตอบแทนกับคณะกรรมการชุมชนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครับรองศาสตราจารย์ดร.รงบุญสวยสวรรค์สสจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคพลังประชารัฐแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อติดตามผลักดันและสนับสนุนให้ประธานชุมชนและกรรมการชุมชนให้ได้รับค่าตอบแทนจากการเสียสละทำหน้าที่เป็นผู้นำชุมชนโดยกล่าวว่าบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชุมชนและแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นภายในชุมชนคอยทำหน้าที่ประสานงานระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระซึ่งไม่มีค่าตอบแทนใดๆด้านนายสัตราศรีปานสสจังหวัดสงขลาจากพรรคพลังประชารัฐได้ยกตัวอย่างในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ว่าประธานชุมชนนั้นถือเป็นด่านหน้าในการควบคุมดูแลและประสานงานระหว่างคนในชุมชนกับเทศบาลป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ระบาดซึ่งที่ผ่านมาอสม.เคยได้รับการผลักดันเพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนไปแล้วจึงต้องการให้รัฐบาลรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับกรรมการชุมชนขึ้นให้ได้รับค่าตอบแทนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและทุ่มเทครับตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยที่อยากมาแถลงข่าวเนี่ยเพราะว่าวันนี้นะครับกรรมการชุมชนหรือประธานชุมชนเนี่ยมีบทบาทสำคัญนะครับในชุมชนเป็นอย่างมากนะครับก็สมควรนะครับที่จะให้ประชาชนเนี่ยในชุมชนนะครับได้มีตัวแทนของตัวเองนั่นก็คือประธานชุมชนนะครับขณะที่นายเกษมสุภรานนท์ สส.จังหวัดนครราชสีมาจากพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าเคยนำประเด็นดังกล่าวหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วโดยมีการมอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยศึกษาในรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งล่าสุดนั้นอยู่ระหว่างการวางกรอบการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประธานชุมชนและกรรมการชุมชนได้รับค่าตอบแทนในการประชุมและคาดว่าจะกำหนดให้มีวาระในการดำรงตำแหน่ง4ปีทั้งนี้หากมีความคืบหน้าในประเด็นนี้เพิ่มเติมจะมานำเสนอให้รับทราบอีกครั้งหนึ่งครับ